ก่อนไปชมคลิปนี้ขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยทางช่องขอบเต็นท์มีจำหน่ายเสื้อขอบเต็นท์แล้วนะคะสนใจทักผ่านเพจ Facebook ขอบเต็นท์ได้เลยค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องขอบเต็นท์นะคะทักทายกันช่วงเช้าเรียกเช้าไหม9 โมงครึ่งยังเช้าอยู่เมื่อคืนเรามาถึงที่นี่อ่ะยังไม่ได้บอกเลยที่นี่เรามากันที่หาดค่ายเจดนะคะชื่อเต็มเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันชื่อยาวนะคะก็อยู่ในค่ายทหารนะคะที่สัตหีบนะคะเพื่อนชลบุรีนะคะมาถึงที่นี่ประมาณ3 ทุ่มก็ยังเข้าได้นะเขาก็มีลานกลางเต็นท์เป็นริมทะเลล่ะค่ะของทหารเขานะคะก็มีทหารดูแลเนาะบรรยากาศวันนี้คึ้มๆเนาะฝนนะมันตกเห็นอยู่เพราะมันตกตรงน่าจะมาบตาพุธอ่ะเห็นข้างหน้าว่ามันตกแล้วมันก็คึ้มๆแต่ตอนนี้เหมือนมันสว่างขึ้นแล้วอ่ะทุกคนแต่ไม่มีแดดเลยเมื่อเช้าศาสตร์ตั้งทำแล็บก็ไม่เห็นพระอาทิตย์ให้เพื่อนๆดูเลยนะคะสงบดีค่ะก็ได้ยินเสียงช้าๆก็แค่เสียงน้ำทะเลซัดเข้ามาหาฝั่งนั่นแหละนะคะอ๋อเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนค่ากางเต็นท์ค่ากางเต็นท์เลยละกันค่ากางเต็นท์เขาคิดเป็นเต็นท์เต็นท์เล็กๆก็น่าจะไม่เกิน2 คูณ 2อ่ะอันนี้วิจารณญาณตัวเองนะก็100 บาทแล้วก็ถ้าเต็นท์ใหญ่ก็200 บาทอย่างเต็นท์บุ๋มเนี่ยน่าจะ200นะคะก็ไม่มีค่าหัวอะไรเพิ่มค่าไฟก็ไม่มีเพิ่มมีไฟฟ้าให้ใช้ให้ต่อเขาก็จะเป็นปลั๊กแบบเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะเป็นปลั๊กเล็กๆให้ต่อพ่วงกันนะคะเนาะก็ถี่อยู่นะแต่ก็สายไฟอ่ะควรเตรียมมาสัก20 เมตรอ่ะกำลังดีนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกันว่าต่อไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะที่นี่กลางตรงไหนก็ได้ค่ะสัตว์เลี้ยงพามาได้เนาะไม่ได้มียังไม่เห็นหมาจรเอามีหมาจรแต่ก็ไม่ได้เข้ามาวุ่นวายไม่แล้วก็ไม่มีสัตว์อื่นๆนะคะประมาณนั้นสำคัญที่นี่เดินไปประมาณ200 เมตรถึงตลาดเสมสารก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินล้อหาดไปแล้วก็ไปขึ้นบันไดเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวขึ้นตรงไปตลาดเสมสารกันนะคะก็เดี๋ยวไปซื้อของทะเลกันมากินแล้วก็ที่เนี่ยเขามีร้านกาแฟด้วยนะคะก็เดี๋ยวเดินไปดูเห็นว่าน่าจะอยู่ตรงช่วงต้นหาดร้านค้ามีเปิดแต่เช้าอยู่นะ8 โมงไหมหรือเช้ากว่านั้นเดี๋ยวขึ้นเวลาให้นะคะแล้วก็ปิดเนี่ยจริงๆถ้าเวลาปกติเห็นบอกว่า3 ทุ่มแต่เมื่อคืน4 ทุ่มเขาปิดไฟแต่ก็ยังมีน้องทหารดูอยู่นะคะก็ซื้อได้แต่แนะนำถ้าวันไหนที่เป็นวันหยุดอะน้ำแข็งอะค่ะซื้อเข้ามาเลยดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่อะจะหมดเมื่อเช้าผมไปซื้อตอนเช้าก็ยังไม่ได้ลงเลยนะคะห้องน้ำที่นี่ห้องน้ำเนี่ยหลักๆอะคือ4 ห้องที่เห็นเป็นหลักๆเลยก็คือเป็นห้องน้ำกับห้องอาบน้ำห้องสุขาภายในตัวนะคะความสะอาดก็ไม่เท่าไหร่ประมาณนึงพอได้แต่ถ้าคนรักความสะอาดมากๆก็ไม่แนะนำนะแล้วก็มีถังขยะอยู่ตามริมถนนค่ะถ้าสายแบบชอบความสงบได้เป็นน้ำทะเลใสน้ำดีถ่ายให้ดูน้ำดีเลยอ่ะสวยมากชายหาดสวยชายหาดสวยจริงๆถ้าลำบากอย่างเดียวก็จะเลือกห้องน้ำเนาะน้อยไปหน่อยคนเยอะก็ต้องต่อคิวเมื่อกี้ผมยังไปต่อคิวเลยผมมีแค่4 ห้องเองอ่ะกับเทียบกับลานแบบลานค่อนข้างยาวเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจกี่ร้อยเมตรนะสี่ห้องแล้วก็2 ห้องที่ร้านค้ามี2 ห้องที่ร้านค้ายังไม่ได้ไปดูเลยเป็นยังไง
อืมประมาณนั้นค่ะเวลาตัวนิ่งอะตัวจะเต็มตอนนี้เราเดินมาหาร้านกาแฟเหมือนจะไม่ขายเลยเพื่อนจะอยู่โซนเนี้ยโซนที่ไม่มีไฟเนาะมันจะเป็นโซนต้นไม้สูงๆดีอ่ะโซนเนี้ยชอบเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่มีไฟอ่ะมันไม่มีจุดตักต่อไฟเลยน่าจะเป็นโซนเนี้ยแหละที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะดูดิเนี่ยตรงนี้เลยนะคือถ้ามาแบบปิกนิกเช้าเย็นกลับอ่ะแนะนำตรงนี้มันจะอยู่ตรงคือขับเข้ามาก็จะเจอก่อนเลยนะคะพอเฉะเลยช่วงบ้านพักทางด้านทุนเพื่อนๆขับเข้ามาค่ะเลยช่วงบ้านพักซ้ายมือปุ๊บอ่ะก็คือตรงเนี้ยเลิศเลยแล้วก็ตรงข้ามมีแบบพวกร้านค้าอาหารตามสั่งแข็งไงเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูคร่าวๆเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนไปที่ตลาดแสมสารนะคะก็ไปซื้ออาหารทะเลมากินกันที่อยู่ตรงนู้นก็ไม่รู้ว่าขึ้นไงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเดินกันไปได้เนาะก็เดี๋ยวไปกันค่ะไปดูที่ตลาดกันแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดเลยสรุปว่าอยู่ดีๆเขาก็ไม่ให้ข้ามตรงทางข้ามนะคะที่จะไปตลาดแสมสารเออเดินไปจนจะถึงแล้วเออโคตรซวยอ่ะเดินไปจะถึงแล้วทุกคน 3-400 เมตรได้นะอืมก็เลยต้องยอมขับรถอ้อมออกมาค่ะก็ต้องออกหน้าค่ายแล้วก็วนเข้าไปตลาดปัญหาก็คือที่จอดรถก็จะโดนแย่งไปทันทีนะคะอืมโอเคก็เดี๋ยวรอลุ้นว่ากลับไปเราจะมีที่จอดรถไหมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดก่อนละกันเนาะมาแล้วนะคะถึงแล้วตลาดแสมสาร
คนเยอะมากรถมาแบบช่วงวันหยุดด้วยมั้งเออตัวใหญ่อะกลับมาแล้วค่ะเพื่อนๆพร้อมกับความโชคดีก็คือได้ที่จอดรถใกล้ด้วยนะคะข้างหลังนี่เองหลังเต็นท์เลยนะคะก็เมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูก็กลับจากแสมสารมาละคนเยอะมากก็ได้กับข้าวกลับมา1 2 3 4 5อย่างเมื่อกี้ลืมบอกว่ากุ้งอันเนี้ยค่ะครึ่งโลก็150บวกค่านึ่งอีก20บาทนะคะแต่ว่าเพื่อนๆสั่งโลนึงอ่ะ300ก็นึ่งฟรีชิ้นอันนี้เป็นปูม้าไข่นะเขาว่างั้นอันนี้280บาทนะคะอันนี้เราสั่งไซส์120บาทมาเออตัวเหมาะกับแบบกิน2คนนะมีตั้งแต่100ถึง200เลยค่ะ200ก็คือใหญ่สุดราคาถูกมากมีน้ำยำด้วยนะคะอันนี้หอยนางรมไซส์ใหญ่กว่าปกตินะคะทุกคนอันนี้150คือถ้าอันนี้อย่างเดียวคือ100เดียวแล้วก็พร้อมเครื่องอีก50บาทก็จะเป็น150บาทนะคะข้าวผัดปูค่ะ50บาทเพื่อนตอนนี้ก็เวลาประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะกินกับพงกับข้าวที่ซื้อมาจากตลาดแสมสารเรียบร้อยแล้วรสชาติดีน้ำจิ้มก็รสชาติดีค่ะหลายๆร้านก็ลองดูแต่ผมว่าน่าจะแซ่บโอเคทุกร้านแหละแต่ประทับใจปลานะเออถูกมากเลยตัวละ100 120 101เองอ่ะเออเท่าที่ถ่ายให้ดูก็คือแบบกินกันแทบไม่หมดเลยทุกคนนะคะดีมากค่ะถ้าเขาบอกว่าประมาณ2ทุ่มมั้งเดี๋ยวจะมีน้องทหารเดินมาเก็บตัวค่ากางเต็นท์นะคะเต็นท์บุ๋มก็น่าจะอยู่ที่200นะคะไฟฟรีเนาะอย่างที่บอกเนี่ยเขาเปิดให้คนเข้ามาเล่นน้ำได้นะคะทุกคนช่วงวันคนก็จะเยอะๆหน่อยแหละรถก็จะแน่นๆหน่อยนะคะก็ควรจอดรถในที่ที่เขาให้จอดเนาะอย่าคือตอนนี้มันเริ่มมันไม่มีลมแล้วอะพอหลังช่วงเย็นก็จะไม่มีลมแล้วก็มียุงบอกเลยว่ามียุงเมื่อคืนผมนั่งประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งยังมียุงเลยเออด้วยความที่มันไม่มีลมด้วยมั้งคะที่นี่นิ่งกิ๊บเลยนะคะเนี่ยดูดิร้อนอยู่นะคะทุกคนตอนนี้ก็จะ5ทุ่มแล้วนะคะ4ทุ่ม40อุณหภูมิก็อยู่ที่29องศามีลมเบาๆนะคะเมื่อกี้ที่ออกไปนอกเต็นท์ก็สบายๆแล้วก็วันนี้ผมเอาตัวคาบินมาอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็ลมโฟลว์ดีมากนั่งในเต็นท์ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำอะค่ะก็สบายคือหลบยุงเข้ามานะคะสำหรับที่นี่นะโอเคไม่โอเคอย่างเดียวก็คือห้องน้ำแค่นั้นแหละค่ะที่แบบมันน้อยไปหน่อยเนาะแต่ถ้ามาวันธรรมดาผมว่าก็ได้นะเออคนมันก็จะไม่เยอะแล้วก็ห้องน้ำก็จะเพียงพอว่าร้านค้าอาหารอะไรเงี้ยเขาก็มีขายนะคะแล้วก็ค่ากางเต็นท์ก็ไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ลมทะเลวิวทะเลอะไรอย่างนี้ด้วยดีค่ะแล้วก็มีไฟฟ้าใช้นะคะโอเคเลยล่ะที่นี่ถ้าไงก็ลองเลือกมาตามแบบที่ผมแนะนำเนาะน่าจะโอเคที่สุดละค่ะ
พราะว่าเขามีบ้านพักด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดบ้านพักไว้ให้ท้ายคลิปนะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแคมปิ้งริมทะเลนะคะเป็นครั้งแรกของช่องขอบเต็นท์เราเลยนะคะก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ในตอนนาทีนี้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันคนมันเยอะอะบางทีเราถ่ายแล้วมันอาจจะแบบมีฉุกละหุกบ้างนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ชอบสไตล์การกางเต็นท์ของช่องเรานะคะหรือการรีวิวก่อนแคมปิ้งของช่องเรานะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามช่องขอบเต็นท์นะคะทั้งใน TikTok YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้สำหรับค่ายหาดค่ายเจดนะคะโอ้ยถูกไหมเนี่ยลานกางเต็นท์หาดค่ายเจดหาดค่ายเจดสดานะคะก็ขอจบการรีวิวแล้วก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขึ้นให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมแวะไปสั่งเสื้อขอบเต็นท์ไว้ใส่กลางเต็นท์หรือใส่ไปเที่ยวเท่ๆใส่ได้ทุกเพศทุกวัยกันได้ที่เพจ Facebook ขอบเต็นท์นะคะบุ๋มรอตอบทุกคนอยู่นะบ๊ายบายค่ะ